คุณผู้ชมเพราะทิพย์ทราบมาว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านสายมูเป็นลูกองค์พ่อพระพิฆเนศดังนั้นอาจารย์จะบอกลูกศิษย์เสมอว่าเธอจงนำสิ่งนี้ถวายแด่องค์พระพิฆเนศแล้วก็อาราธนาให้องค์พระพิฆเนศมาเป็นเทพประจำตัวด้วยแต่ละภาคขององค์พ่อพระพิฆเนศที่นี้หนึ่งปางขอได้เรื่องนึงแล้วอันนี้คือขอได้ทุกเรื่องที่ท่านปรารถนาจะขึ้นเป็นประติมากรรมเพื่อที่จะเอามาให้กับทุกคนที่สักการะที่นี่ไม่มีช่างคนไหนปั้นได้เศรษฐีสาธุ